สาวๆรุ่นใหญ่ต้องฟังเอาไว้เลยนะคะถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าชอบดูรายการชูรักชูรสมากค่ะคุณหมอขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะดูทุกวันเลยดูย้อนหลังด้วยนะคะชอบดูแต่ไม่กล้าถามแต่คราวนี้มีเรื่องหนักใจอยากถามแล้วนะคะบอกว่าอยากถามว่าเลิกกับสามีมาได้4ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีผู้ชายมาชอบอยู่แต่เขาเนี่ยอายุมากกว่าตัวคุณผู้หญิงเนี่ย10ปีนะคะแต่ว่าตัวของคุณผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับเขาได้มันจะมีอาการเจ็บมากเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบค่ะตัวของคุณผู้หญิงเองนะคะอายุ49ปีแสดงว่าผู้ชายเนี่ยอายุ59นอนกับเขาที่ไรเจ็บเป็นเดือนเลยค่ะช่วยตอบได้ไหมคะค่ะ49ปีนี่ก็เรียกว่าใกล้วัยทองแล้วนะคะน้องต่างนะคะก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาชลีก็เจอคุณผู้หญิงที่มาปรึกษาก็คือเรื่องของน้ำหล่อลื่นไม่เพียงพอนะคะก็จะมีทุกคนจะมาด้วยเรื่องอย่างนี้นักต่างก็จะอารัมภบทว่าคุณหมอคะคือจริงๆเรื่องแบบเนี้ยเราก็หมดแล้วค่ะแต่สามีไม่ยอมหมดสักทีคือเขาจะรู้สึกว่าคำถามนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วทำอย่างไรเขาจะเอากับเราก็ให้ไม่ได้มันเจ็บมันปวดอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะโดยเฉพาะวัยชมรีเจอนี่ก็51ขึ้นไป59 60นะคะตรงนี้ช่องคลอดแห้งก็สรุปว่าก็ใช้น้ำหล่อลื่นเทียมในบางกรณีต้องใช้ฮอร์โมนช่วยค่ะนะคะใช้ฮอร์โมนช่วยนะคะดังนั้นก็เป็นฮอร์โมนที่กินเข้าไปหรือเป็นฮอร์โมนเฉพาะจุดยังไงคะคุณหมอคือตอนนี้ฮอร์โมนเฉพาะจุดเนี่ยเขาเลิกขายไปนะคะก็คือเมื่อก่อนเรามีพรีมารินครีมนะคะก็มันจะมีฮอร์โมนชนิดทาที่ท้องแขนหรือชนิดกินสรุปว่าปัจจุบันก็มีปัญหานี้ไม่ต้องอายค่ะเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายอีกต่อไปแล้วนะคะก็เรื่องเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์มีไม่ได้ปรึกษาแพทย์เลยค่ะว่ามันเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะนะคะเพราะน้ำหล่อลื่นไม่พอและอีกอันก็คือตัวช่องคลอดเองนะคะจริงๆแล้วมันจะมีรูกี้หรือว่ารอยพับน้องตังแล้วมันจะยืดขยายได้เยอะทีนี้พอใบทองและรอยพับมันหายมันก็จะไม่ยืดไม่อะไรเลยนะคะตรงนี้ก็จะให้เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ก็สรุปว่าปรึกษาแพทย์ค่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเดินเข้าไปหาคุณหมอแผนกสูนี่แหละใช่ไหมคะบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการมีกิจกรรมรักกับแฟนนะจะช่วยได้ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโอ้บางคนอายน้องตังก็จะบอกก็จะให้แนะนำว่าเอามาตรวจภายในนะคะก็บอกเลยว่ามาตรวจภายในเพราะปัจจุบันก็มีการตรวจภายในเช็คประจำปีแล้วก็บอกคุณหมอปัญหาคือมันตรงเนี้ยนะคะโอ้เดี๋ยวนี้เขาคนไข้เขาก็ดีนะคะเข้ามาเนี่ยบางทีเขาก็มากระซิบกระซาบให้ฟังนะคะปรึกษาต่างหากนะคะนี่เราก็เชิญส่วนใหญ่เราก็อยู่กัน2คนก็จะเชิญผู้ช่วยออกไปรอข้างนอกก่อนเพราะว่าเขามีปัญหาที่จะคุยด้วยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดนะคะถ้าอยากมีเซ็กที่สุขสมเติมเต็มความรักเนี่ยนะคะพบคุณหมอเลยหมอสู่ใกล้บ้านเชื่อว่ามีเยอะแยะแน่นอนเลือกเอานะคะว่าอยากจะไปดูที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลรีบไปพบโดยเร็วเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็มีความสุขสมให้เร็ววันยิ่ง